เต้มงคลกิจสุขสินธารานนท์ได้ออกมาโพสต์ข้อความหลังเกิดกระแสดราม่ากรณีน้องหยกเรียกร้องสิทธิเสรีภาพการแต่งกายและทำสีผมไปโรงเรียนจากกรณีดราม่าน้องหยกที่เจ้าตัวนั้นต้องการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพโดยการแต่ตัวไพรเวทและยอมสีผมมาเรียนซึ่งเกิดเป็นกระแสทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในโลกออนไลน์ซึ่งมีหลายฝ่ายออกมาเคลื่อนไหวเป็นจำนวนมากโดยล่าสุดเต้มงคลกิจสุขสินธารานนท์ได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวระบุว่าผมว่าน้องหยกควรเป็นลูกบุญธรรมพ่อส้มนะรับรองเขารับแน่เขาชอบประชาธิปไตยแบบสุดๆส่วนผมขอบายนะปวดหัวซึ่งก็ทำให้มีผู้เข้ามาแสดงความเห็นมากมายเช่นพี่ไม่ปวดหัวกับตัวเองบ้างเหรอคะผมว่าไม่ควรครับพี่ไม่ควรไปยุ่งเรื่องของเขาน้องหยกบอกอยากได้พี่เต้เป็นพ่อไม่ชอบประชาธิปไตยชอบเผด็จการก็ย้ายไปอยู่เกาหลีเหนือสิ